ีครับสวัสดีค่ะจันทร์ที่28ธันวาคม2563นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Money Morning คันโลกการเงินยามเช้ากับผมตั๊กศิริกรที่มนเทียนครับและนุสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะคะในสัปดาห์สุดท้ายส่งท้ายปี2563ด้วยกันค่ะวันนี้เองเรายังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องของโควิด19นะครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องของเศรษฐกิจการค้ารวมถึงเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนนะครับล่าสุดนี้เองทางโฆษกสบคเองท่านก็ออกมายอมรับเหมือนกันว่าครั้งนี้เนี่ยเรื่องของการระบาดอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์ที่รุนแรงกว่าครั้งแรกเพียงแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่เราได้เปรียบขึ้นมาเนี่ยก็คือความรู้สัพพะกำลังต่างๆแล้วก็แนวทางการรับมือที่ถือว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดในช่วงต้นปีค่ะมุมนึงน่ากังวลเพราะว่ามาเกิดในช่วงปลายปีที่เราคาดหวังกันว่าจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักผู้ประกอบการได้ลืมตาอ้าปากกันแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่อยากให้มองในแง่ลบกันเกินไปเพราะว่าอย่างเราก็ยังคงต้องใช้ชีวิตต่อมองในแง่ดีอย่างนึงเนี่ยคุณหมอทวีสินก็บอกว่าในช่วงเวลานี้เราเห็นคนหันมาให้ความสำคัญกับการสแกนแอปไทยชนะกันมากขึ้นเวลาไปตามที่ต่างๆนะใช่เรื่องนี้เนี่ยจากการเปิดเผยตัวเลขกันมาต้องยอมรับว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคนเริ่มวางใจกันเยอะขึ้นการเช็คอินเนี่ยตกแล้วประมาณ 300,000 ครั้งเท่านั้นปรากฏว่าพอในช่วงนี้ฮะความกังวลเกิดขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี่ยยอดการเช็คอินพุ่งขึ้นมาเลยคุณนุ้ยพุ่งขึ้นมาเป็น 700,000 ค่ะซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเป็นหนึ่งในมาตรการที่เราพยายามบอกว่าให้ทุกคนปฏิบัติตัวกันสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะเวลาไปตามที่สาธารณะต่างๆหรือว่าการพกเจลแอลกอฮอล์นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยรวมถึงโซเชียลดิสเทนซิ่งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนี้การกลับมาเรียกว่ารณรงค์กันอย่างเข้มงวดกันอีกครั้งหนึ่งใช่ก็ถือว่าเป็นภาพที่สะท้อนความชัดเจนความจริงจังแล้วก็ความรู้ความเข้าใจของประชาชนได้นะครับต้นปีถ้าเกิดไม่เคยลืมกันตอนนั้นเองหน้ากากอนามัยอาจจะขาดหายไปตอนนี้คนมีความรู้เยอะขึ้นแล้วนะครับว่าใช้หน้ากากผ้าก็สามารถป้องกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองออกจากบ้านนะครับหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยรวมถึงแอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ไปสถานที่ต่างๆหมั่นล้างมือบ่อยๆป้องกันได้นะครับเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับและอีกหนึ่งแนวทางที่น่าจะเป็นความหวังของผู้คนโดยทั่วไปทั้งโลกแหละว่ากันอย่างนั้นเลยก็คือวัคซีนนั่นเองปรากฏว่าคุณผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาพจะขึ้นให้ชัดเจนว่าเขามีการประกาศรับจองเรื่องของวัคซีนโควิด19ฮะจากโมเดอร์นาสหรัฐเลยแล้วก็จองไม่จองธรรมดานะครับมีการกำหนดจำนวนจำกัดไปด้วย 1,000 รายเท่านั้นราคาเนี่ยตกประมาณ 6,000 ถึง 10,000 บาทยอดเงินจองเนี่ย 4,000 บาทนะครับต้องฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน4สัปดาห์รวมค่าแพทย์แล้วก็รักษาพยาบาลแล้วอย่างที่ผมบอกไปคือ 6,000 ถึง 10,000 บาทวัคซีนเนี่ยจะแจ้งไม่เกิน6มกราคมแล้วก็เข้าประมาณตุลาคม64นะฮะนี่ประกาศกันแบบนี้เลยนะครับความชัดเจนแบบนี้แต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ของประเทศไทยเขาชี้แจงว่าตามที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเปิดจองซื้อวัคซีนโควิด-19 ซึ่งผลิตโดยโมเดอร์นาของสหรัฐเนี่ยนำมาฉีดให้กับผู้ที่จองเนี่ยนะครับแล้วก็คาดว่าจะได้รับตุลาคม64เนี่ยอย.เขาประสานงานไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวให้ลบข้อมูลตามเว็บไซต์ดังกล่าวออกนะฮะเพราะยังไม่สามารถจองวัคซีนได้เนื่องจากโดยหลักการแล้วหากเป็นวัคซีนหรือว่ายาแม้จะได้รับการรับรองจากอย.ต่างประเทศว่าสามารถฉีดหรือว่าจำหน่ายได้แต่ถ้าเข้ามาขายในไทยนะครับจะต้องผ่านการรับรองผ่านการตรวจตราคุณภาพโดยอย.ของประเทศไทยก่อนนะครับทางทีมข่าวสำรวจกันไปเนี่ยก็พบว่าโรงพยาบาลดังกล่าวได้เปิดจองตั้งแต่26ธันวาคมแต่เมื่อเข้าไปหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวพบข้อความขึ้นมาว่าโปรโมชั่นนี้หมดเขตลงแล้วแล้วก็คาดว่าได้ลบการปิดจองไปแล้วด้วยนะฮะก็เป็นภาพที่ปรากฏดังนี้โอ้โหคือฮือฮากันเลยเพราะว่าครึ่งวันผ่านไปพอมีการลงผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเนี่ยคนก็ถ้าคนที่เขามีกำลังนะยอมรับว่าเขาก็ต้องสนใจเป็นธรรมดานะคะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยไปตรวจสอบจริงๆแล้วทางหน่วยงานรัฐบอกว่าอันนี้ผิดกฎหมายสถานพยาบาลนะทำไม่ได้นะคะที่จะมาโฆษณาลักษณะแบบนี้แล้วก็มีโทษด้วยตอนนี้ก็เลยไปตรวจสอบกันอยู่ว่าข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมที่สนใจข้อมูลดังกล่าวหรือว่ามีการสอบถามกันไปลองติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับสอบถามไปยังอย.ก็ได้นะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดำเนินการไม่ได้แล้วเมื่อจองซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าถึงเวลาได้ขึ้นมามันจะทราบสามารถดำเนินการฉีดได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เดี๋ยวทีมข่าวจะตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเลยแต่ทั้งหมดนะคะรอทางภาครัฐดีกว่านะคะเพราะว่าถ้ามีอะไรออกมาชัดเจนจริงๆเนี่ยต้องประกาศอย่างเป็นทางการมีข่าวออกมาทางสื่อที่ตรวจสอบได้สื่อต่างๆอีกด้วยนะคะแต่ว่า
ีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะได้เห็นภาพข่าวกันเยอะก็คือการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีไปสร้างความมั่นใจกันหน่อยในหลายพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ที่เชื่อมโยงกันว่าเกิดจากตลาดกลางกุ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของอาหารทะเลนั้นขายไม่ได้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าบอกแย่เลยคนกลัวกันนะคะไม่กล้าที่จะกินอาหารทะเลซึ่งล่าสุดค่ะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ายืนยันอีกครั้งนะคะว่าเรายังสามารถบริโภคกุ้งได้ตามปกติทั้งผู้เชี่ยวชาญแพทย์กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงยืนยันแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนเพียงแต่เงื่อนไขเดียวคือคุณต้องปรุงให้สุกสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งคุณจุรินทร์บอกว่ามอบหมายไปแล้วให้อธิบดีกรมการค้าภายในเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนผู้เลี้ยงกุ้งผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าต่างๆรวมถึงห้างโมเดิร์นเทรดหลายๆยี่ห้อเลยนะคะหลายแบรนด์ที่เราไปซื้อของกันอยู่เป็นประจำเนี่ยรวมไปถึงสมาคมภัตตาคารไทยค่ะที่เขามีร้านอาหารในกรุงเทพเป็นสมาชิกกว่า500ร้านค้ามาช่วยกันจำหน่ายกุ้งโดยกรมการค้าภายในจะติดต่อนะคะประสานกับผู้ประกอบการค่ะติดต่อไปยังฟาร์มกุ้งเลยเพื่อรับกุ้งจากหน้าฟาร์มแล้วก็มาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรงไม่ผ่านตลาดกลางอันนี้เพื่อลดความกังวลของประชาชนแล้วก็ให้มั่นใจถึงความปลอดภัยด้วยซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้เป็นต้นไปค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องการค้าการขายส่วนเจ้ากระทรวงสาธารณสุขฮะคุณอนุทินช่วงนี้ลงพื้นที่ฮะเดินสายกินกุ้งโชว์ใช่กุ้งสุกเนี่ยไปปรุงไปทำอาหารเองแล้วก็ทานให้เห็นเลยว่ามั่นใจได้นะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะเอากลับมาทำอาหารให้รัฐมนตรีทานกันในการประชุมพรุ่งนี้ด้วยนะใช่หลากหลายส่วนนะครับคุณอนุชาก็บอกว่าจะทำให้ที่ประชุมครม.กินส่วนนี้กินโชว์กันสดๆเลยคือคุณอนุทินในสองสามวันที่ผ่านมาแกไปทั้งเชียงรายนะฮะที่ตลาดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่มหาชัยเลยสมุทรสาครปรากฏว่าลงพื้นที่ก็อย่างนี้แหละครับกินกุ้งโชว์แต่ว่าต้องเป็นกุ้งที่ปรุงสุกแล้วนะสุกแน่นอนทำเป็นเมนูอาหารแปรรูปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทานได้อย่างมั่นใจรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปก็ทำให้เราเห็นแบบนี้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะมีแนวคิดจะจัดทำสตรีทฟู้ดนะลักษณะคล้ายๆกับตลาดที่คลองพดุงกรุงเกษมแบบนี้ค่ะแล้วก็จะนำอาหารทะเลมาจำหน่ายให้อาจจะมีอาหารที่ทำจากอาหารทะเลมากขึ้นก็จะได้ช่วยเกษตรกรได้มากขึ้นด้วยส่วนวันพรุ่งนี้29ธันวาคมประชุมครม.ฮะเดี๋ยวคงจะมีภาพข่าวปรากฏกันมาเขาบอกว่าจะมีการนำเสนอเมนูกุ้งสารพัดเลยอาหารทะเลสารพัดปรุงสุกแล้วเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเองผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งหรือว่าจะเป็นชาวประมงทั้งหลายได้รับผลกระทบหนักต้องสร้างความเชื่อมั่นกันต่อไปนะฮะส่วนภาพของการท่องเที่ยวตอนนี้เขามีแนวทางในปี2564สิ่งที่เราเห็นแบบในปีนี้นะครับการหยุดยาวหลายๆวันก็จะมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถือเป็นแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในเชิงภูมิภาคนั่นเองครับคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมพิจารณากำหนดวันหยุดเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจในปี64เนี่ยเป็นสิ่งที่ครม.ได้มอบหมายให้พิจารณาเพิ่มเติมนะครับต้องดูหน่วยงานต่างๆว่าตอนนี้เองเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ต้องคิดถึงการระบาดรอบใหม่ของโควิด19ด้วยนะครับว่าถึงแม้ประกาศไปแล้วเนี่ยเมื่ออนาคตเกิดขึ้นมาโควิด19อาจจะเบาลงก็ได้นะครับยอมรับว่าการกำหนดวันหยุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไม่ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศและต้องหยุดตลอดไปทุกปีนะครับเป็นการกำหนดเฉพาะกิจเพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้นซึ่งเอกชนก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ขอให้อย่างน้อยเนี่ยบอกเขาล่วงหน้าก่อนนะฮะงานก็มีเยอะเพราะฉะนั้นจะได้จัดสรรเวลากันได้ถูกต้องนะครับก็จะมีการเชิญสภาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัททัวร์โรงแรมตำรวจทางหลวงเนี่ยมาเสนอความเห็นร่วมกันนะฮะช่วงเวลาไหนพิเรียดไหนเหมาะสำหรับการหยุดยาวสำหรับการให้ประชาชนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในปี2564เพิ่มเติมจากวันหยุดเดิมที่มีอยู่แล้วครับค่ะก็เป็นแนวคิดนะคะเตรียมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเข้าสู่ปีหน้าที่จริงเราประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าสถานการณ์โควิดเป็นอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆพอมีแนวคิดนี้ออกมาทางเอกชนเขาก็เห็นด้วยนะเขาบอกว่าดีเลยถ้าเกิดว่าหยุดติดกันอย่างน้อยสัก3วันขึ้นไปเนี่ยคนก็จะมีแนวโน้มที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นมุมมองค่ะจากทางคุณวิชิตประกอบโกศลนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้าบอกว่าหลังจากรัฐบาลมีแนวคิดว่าปีหน้าจะพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติมเป็นวันหยุดพิเศษจากปกติใน2กรณีเป็นอย่างน้อยกรณีแรกนะคะอาจจะเพิ่มวันที่12กุมภาพันธ์อันนี้ระบุวันไว้ก่อนว่าเป็นตัวอย่างว่า12กุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะให้หยุดเพราะว่าเป็นวันศุกร์แล้วก็จะต่อเนื่อง13 14เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะหยุดยาว3วันแบบนี้ค่ะวาเลนไทน์เลยเนาะพอดีเลยนะคะ
ก็ไปสอดคล้องกับทางททท.ที่เขาจะมีโครงการนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆอีกด้วยส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการเพิ่มวันหยุดในช่วงเทศกาลหรือว่างานประเพณีต่างๆของจังหวัดยกตัวอย่างงานเทศกาลบุญบั้งไฟเข้าพรรษาหรือว่าลอยกระทงเนี่ยแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีประเพณีที่มีชื่อเสียงอาจจะประกาศให้เป็นวันหยุดเฉพาะภูมิภาคก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดค่ะในระดับกลุ่มจังหวัดหรือว่ายกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งอย่างบุญบั้งไฟอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะให้เฉพาะภาคอีสานเนี่ยเขาหยุดเพิ่มเติมไปเลยคนจะได้ไปเที่ยวกันคนในพื้นที่ก็ไปเที่ยวกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเดี๋ยวเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกันอีกครั้งส่วนทางคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าสำหรับวันหยุดปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปดูช่วงเวลาที่เหมาะสมกันอีกครั้งนึงค่ะจะสรุปข้อมูลกันอีกทีนึงโดยเฉพาะแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเชื่อว่าไม่นานนะคะจะได้ข้อสรุปเราก็รอฟังกันแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่ยังมีกำลังในการไปท่องเที่ยวได้ใครที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีวันหยุดนะคะปีหน้าก็เริ่มต้นปีน่าจะยังมีวันหยุดเหลือกันอยู่ก็จะได้เตรียมตัววางแผนกันได้ค่ะคือหยุดยาวกันต่อเพราะว่าคนไทยต้องเที่ยวไทยแหละครับปีหน้าต่างชาติที่เคยคาดหวังว่าครึ่งปีหลังจะกลับมาในตอนนี้หวังกันช่วง3เดือนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าโควิดต่างประเทศก็ยังคงแรงอยู่แม้ว่าจะมีข่าวคราวเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ยุโรปหรือว่าทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ตามนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีข่าวคราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับรายงานต่างด้าวด้วยครับจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วงที่ผ่านมานะครับรอบที่มีการระบาดรอบใหม่สิ่งที่ถือว่าเป็นเป้านะฮะก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวนั่นเองล่าสุดนี้เองนะครับท่านรองท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาวิงวอนประชาชนนะครับว่าอย่าต่อต้านแล้วก็อยากให้มีความเข้าใจต่อแรงงานเหล่านี้นะครับเพราะว่าก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยร่วมเดินหน้าต่อไปได้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับต้องเฝ้าระวังตัวเองโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่เขตติดต่อพร้อมฝากคนไทยช่วยกันดูแลแรงงานต่างด้าวด้วยไม่ใช่ไปรังเกียจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแรงงานเหล่านี้ก็ถือว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศภาคธุรกิจต่างๆที่คนไทยเนี่ยไม่ทำงานแล้วนะฮะที่ผ่านมาแรงงานเหล่านี้ก็ถือว่าช่วยในเชิงของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับอนาคตกลุ่มคนงานเหล่านี้ก็ต้องกลับประเทศเมื่อถึงเวลาเหล่านั้นอาจเกิดความลำบากในกลุ่มแรงงานของไทยก็ได้นะครับท่านนายกก็บอกว่าได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดูแลแรงงานต่างด้าวที่พบว่าถูกต่อต้านจากคนในพื้นที่ดังนั้นจึงอยากขอให้คนไทยคิดใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคนไทยไม่เคยแรงน้ำใจนะครับและหากยังมีการต่อต้านอาจส่งผลกระทบต่อการคุมการระบาดของโควิดในพื้นที่และขาดเรื่องของแรงงานต่างด้าวซึ่งส่วนตัวนี่ก็มีความกังวลในเรื่องนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาจะเห็นมีข่าวคราวที่เผยแพร่ตามโลกโซเชียลต่างๆนานานะครับว่านายจ้างพาแรงงานมาทิ้งในพื้นที่บางส่วนบ้างป้ายรถเมย์บ้างข้างทางบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเองขอความร่วมมือแล้วกันกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นมาค่ะเพราะว่ามาแบบผิดกฎหมายด้วยนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าจะไปดูตัวเลขอย่างเป็นทางการเนี่ยคนที่มาทำงานในบ้านเราอย่างถูกกฎหมายณสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนสำหรับแรงงานต่างด้าวแต่ทีนี้ส่วนที่คุณตั๊กบอกว่าหลบหนีเข้ามาแล้วทีนี้พอนายจ้างกลัวความผิดก็เอาเขาไปทิ้งบ้างแบบนี้เป็นต้นตอนนี้ค่ะเลยต้องขอความร่วมมือกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ต้องป้องกันการระบาดของโควิด-19 ถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีการนำแรงงานเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็ตามนะคะก็ไม่อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปทิ้งเขาหรือว่าเอาเขาไปเหมือนกับว่าหลุดออกจากระบบออกไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้การควบคุมเรื่องของโควิด-19 ทำได้ยากนะคะโดยทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเลยออกมาย้ำอีกครั้งเลยนะคะว่าสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจเข้มเฝ้าระวังค่ะและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเรื่องการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบคัดกรองหาผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงและรายงานจำนวนสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับแรงงานจังหวัดขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการค่ะว่าอย่าตระหนกอย่ากลัวความผิดถ้าเกิดว่าเราพาเขามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณฝ่าฝืนโทษจะหนักกว่าหลายเท่านะคะและห้ามขนย้ายแรงงานออกนอก
พื้นที่อย่างเด็ดขาดออกนอกโรงงานเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์มีความสุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดมากขึ้นนะคะฝากไปยังผู้ประกอบการว่าต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลแรงงานอย่างดีตามหลักมนุษยชนแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขแนะนำเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่โรงงานอุตสาหกรรมนะแต่ว่าผู้ประกอบการรายเล็กนะคะถ้าเกิดคุณนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาเนี่ยให้ไปขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันได้ตอนนี้เราต้องลืมเรื่องความผิดไปก่อนความผิดก็ส่วนหนึ่งต้องว่ากันไปแต่ว่าเรื่องการติดเชื้อสำคัญยิ่งกว่านะคะยิ่งเอามาทิ้งแบบนี้เองเนี่ยอาจจะโดนหนักกว่าเดิมก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเองร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อประเทศไทยของเราผ่านพ้นวิกฤตการโควิดรอบใหม่ครั้งนี้ไปได้นะครับขณะเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงที่คนไทยทั่วประเทศน่าจะสนใจกันอยู่ยังสนใจกันอยู่นะก็คือลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2นั่นเองนะครับปรากฏว่ามีคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านสิทธิ์จำนวนกว่า 490,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเองจับตากันให้ดีนะครับกระทรวงการคลังจะประกาศให้ลงทะเบียนรอบใหม่กันเมื่อไหร่ครับคุณกุลยาตันติเตมิตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านบอกว่าคนละครึ่งเฟสที่2ตอนนี้มีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่2จำนวน5ล้านคนเสร็จสิ้นแล้วนะครับพบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ 4.5 ล้านคนด้วยกันอีกประมาณ 4.9 แสนคนไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลโดยได้มีการส่งข้อความ SMS แจ้งผลการตรวจสอบไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูสาเหตุของการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนี่จะมีอะไรกันบ้างก็จะมีสาเหตุว่าชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐอันนี้เคยเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะฮะหรือว่าอาจจะพิมพ์ชื่อผิดหรือเปล่าต้องตรวจสอบดูกันอีกทีนะครับหมายเลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐแล้วก็วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐด้วยนะฮะอันนี้3สาเหตุสำคัญเลยอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบกระทรวงการคลังยืนยันว่ายังมีโอกาสลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใหม่นะครับหากมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมส่วนผู้ที่ได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์เพื่อเตรียมใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม2564นะครับทีนี้ผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งจำนวนกว่า 9.56 ล้านคนขณะนี้เองโอ้โหตัวเลขน่าพอใจอย่างมากในเชิงการกระตุ้นเศรษฐกิจคุณนุ้ยสามารถสร้างเม็ดเงินใช้จ่ายสะสมไปแล้วกว่า 46,891 ล้านบาทด้วยกันนี่ถือว่าผ่านมาครึ่งทางนะเพราะว่าเฟสแรกเนี่ยก็ไปครึ่งนึงแล้วนะคะเฟส2เรารอกันอยู่ที่ย้ำกันก็คืออย่าลืมว่าใครที่ได้ SMS ยืนยันสิทธิ์กันเรียบร้อยมีแอปเป่าตังแล้วเนี่ย14มกราคมคุณต้องเริ่มใช้สิทธิ์นะไม่อย่างนั้นนะคะก็จะถือว่าหมดสิทธิ์ไปอีกเหมือนกันครับเรื่องของการใช้สิทธิ์สำคัญเพราะว่าเฟสแรกคนจะหลุดตรงนี้กันเยอะคือได้ไปไม่ยอมใช้นะครับแต่คราวนี้เชื่อว่าน่าจะมีการตื่นตัวกันมากยิ่งขึ้นสำหรับคนละครึ่งเฟสที่2นะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเจาะลึกแนวทางการลงทุนซื้อกองทุนอะไรที่ต้องติดตัวไว้ในช่วงปี2564เดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับมาช่วงนี้นะคะเชิญมาพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนในกองทุนกันหน่อยเพราะว่าเราจะเข้าสู่ปี2564แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเศรษฐกิจนะคะจะฟื้นกลับมาได้บ้างน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งเราต้องปรับพอร์ตของเราว่ากองทุนลักษณะแบบไหนลงทุนในอะไรที่กำลังจะมาหลากหลายปัจจัยจริงๆนะครับปี2564ที่กำลังจะถึงนี้เดิมทีคาดการณ์กันว่าเรื่องของเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวได้เร็วแต่ว่าพอเจอโควิดช่วงต้นปีต้องลุ้นกันว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ตามที่คาดไว้หรือไม่นะคะวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆนะคะจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันนะคะติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะปี2020ถือเป็นปีแห่งความท้าทายในการลงทุนหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้สินทรัพย์ทั่วโลกอยู่ในช่วงขาลงยกเว้นทองคำที่ขึ้นไปทำนิวไฮในช่วงวิกฤตแต่ด้วยข่าวดีเรื่องวัคซีนทำให้ในปีหน้าเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัวซึ่งจะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนค่ะก็ปีหน้าผมมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะรีบาวด์กันทั้งโลกนะครับเพราะว่าในเรื่องวัคซีนเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคนก็จะค่อยๆฉีดกันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าทางด้านประเทศแล้วหลอมมาร์เก็ตเนี่ยฉีดกันสัก40-50% ของประชากรก็จะมีเฮอร์มูนิตี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอสมันก็จะกลับมานะครับคราวนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าเป็นกรอสกลับมาเนี่ยลงทุนอะไรดีกองทุนใช่ไหมฮะเราก็ยังชอบทางด้าน emerging market อยู่นะครับเรามองว่า emerging market ก็ยังน่าจะเติบโตต่อไปได้โดยเฉพาะทางด้าน emerging market เอเชีย
นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยอีก2กองที่เราชอบเนี่ยก็คือทางด้านเทคโนโลยีแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยเทคโนโลยีเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแต่ผมมองว่าเราควรจะมองเทรนด์ในระยะยาวมากกว่านะครับว่าเทคโนโลยีดิสรัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วบริษัททั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องพยายามอดอปใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับรวมถึงคนทั่วไปคอนซูเมอร์เองก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเทรนด์ที่ผลักดันให้กลุ่มเนี่ยเติบโตในระยะยาวนะครับอีกกองนึงนะครับก็จะเป็นกองทางด้านเฮลท์แคร์นะครับของเราเราก็มองในลักษณะที่เป็นเฮลท์แคร์ที่มีอินโนเวชันนะครับที่ทำในเรื่องพวกไบโอเทคนะครับทำในเรื่องที่ทำเกี่ยวกับพวกเทเลเมดิกนะครับพวกที่เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกไดอะโกโนสนะครับไม่ต้องเจอหมอมี AI เพื่อจะไดอะโกโนสโรคง่ายๆได้ก่อนเนี่ยนะครับเพื่อช่วยให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกกองนึงที่เราแนะนำครับกองทุนอย่างเช่นSP Evo China ที่ลงทุนในหุ้นจีนกลุ่มธุรกิจใหม่ๆนะครับก็น่าจะยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกและค่อนข้างดีแล้วก็รวมถึงกอง SP อินเดียนะครับที่ลงทุนในประเทศอินเดียซึ่งก็น่าจะฟื้นตัวได้แรงมากในปีหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายคือกองทุน SP เวียดนะครับก็ลงทุนในเวียดนามซึ่งก็เป็นประเทศที่มีสภาพในการเติบโตระยะยาวค่อนข้างดีครับก็น่าจะเป็น3กองทุนที่น่าจะสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในปีหน้าครับการจัดพอร์ตการลงทุนในปีหน้าเป็นโอกาสลงทุนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาแรงแต่ในระยะยาวหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและเฮลท์แคร์ก็ยังคงน่าสนใจค่ะประเทศเกิดใหม่อ่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนผลกระทบจากเรื่องโควิดไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นปีหน้าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ปัจจัยเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าก็เป็นตัวเกื้อหนุนให้ตลาดเกิดใหม่เนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้อย่างดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าปี2021เนี่ยก็จะเป็นปีของหุ้นในตลาดเกิดใหม่นะครับที่มีปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ยังต่ำก็เป็นอะไรที่ผลักดันให้การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยหรือการลงทุนในหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการจัดสรรพอร์ตเนี่ยก็คงจะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นมากหน่อยนะครับซึ่งก็หุ้นในกลุ่ม Emerging Market ที่ผมเล่าไป3ตลาดนะครับรวมถึงตลาดบางตลาดเช่นยุโรปญี่ปุ่นนะครับก็เป็นตลาดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันส่วนหุ้นที่เป็นGrowth หรือว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ควรจะมีติดไว้แต่ว่าอาจจะน้ำหนักอาจจะน้อยลงจากปีก่อนครับปีหน้าเนี่ยเราชอบหุ้นมากกว่าบอนด์นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับรับความผันผวนได้อาจจะมีความผันผวนบ้างนะครับก็ลงหุ้น 100% เลยก็ได้แต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่อยากรับความผันผวนบ้างก็อาจจะต้องเอาเงินไปใช้บ้างหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีบอนด์ไว้ในพอร์ตโฟลิโอบางส่วนนะครับในส่วนที่เป็นหุ้นนะครับเราก็แนะนำ3กองนี้นะครับถ้าคนปกติอย่างทั่วไปรับความเสี่ยงได้กลางๆเนี่ยผมแนะนำให้มีบอนด์กองบอนด์ของเราเนี่ยที่ VTR บอนด์สัก 40% นะครับแล้วอีก 60% เนี่ยก็ลงใน 20% ลงในจีน 20% ลงในกองทุน BGI Health ที่ลงเกี่ยวกับ Healthcare นะครับและอีก 20% ก็ลงกอง VG Tech นะครับที่ลงทุนเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีปีหน้าถ้าเศรษฐกิจเติบโตได้ตามที่เราคิดนะครับกองทุนทองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีมากนักนะครับเพราะว่าในเรื่องความกังวลเกี่ยวกับเรื่องไครซิสเนี่ยมันลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองก็อาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาจจะลดสัดส่วนการลงทุนในกองทองลงกองทุนพวกรีทเนี่ยอาจจะยังไม่ฟื้นตัวนะครับก็ราคาคงจะทรงๆอาจจะไม่ได้ลงไปกว่านี้มากแล้วแต่ว่าการที่จะกลับมาฟื้นตัวแรงๆเหมือนกองอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นในปี2021อาจจะเป็นอีกปีถัดไปก็เป็นส่วนที่อาจจะยังไม่ต้องรีบลงทุนในตอนนี้ครับการลงทุนในปัจจุบันไม่จำกัดแค่การลงทุนสินทรัพย์ภายในประเทศเท่านั้นการลงทุนกองทุนต่างประเทศที่มีผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจให้ผู้ลงทุนกระจายความเสี่ยงและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ